สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างโฟลเดอร์ใน Windows 7กันนะครับการสร้างโฟลเดอร์ใน Windows 7เนี่ยนะครับก็เพื่อใช้ให้เราเก็บงานนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องเราเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการสร้างสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยที่เรียนเข้าไปที่ไอคอนคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่ไดรฟ์ที่เราต้องการจะสร้างนะครับในที่นี้ครูอยากให้นักเรียนสร้างไว้ที่ไดรฟ์ดีนะครับนักเรียนสังเกตดูด้านบนนะครับจะมีปุ่มที่เราเรียกว่าปุ่ม New Folder นะครับให้นักเรียนคลิก1ครั้งเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับและตั้งชื่อที่นักเรียนต้องการนะครับสมมติว่าครูตั้งเอาไว้1 2 3 4นะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นักเรียนคลิกปุ่ม Enter 1ครั้งนะครับหรือว่าคลิกที่ว่างๆ1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับ